สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปั๊มน้ำยี่ห้อซีโฟนะครับเป็นปั๊ม DC 12โวลต์กระแสไฟสูงสุด16แอมป์นะครับปั๊มตัวนี้กำลังไฟก็สูงสุด192วัตต์สายไฟใช้มาให้ก็ยาวเมตรหนึ่งครับท่อทรงก็กว้าง40มิลครับท่อ1นิ้วนะครับสีใส่กับสายยางหรือท่อ PVC ก็ได้ครับสามารถใส่กับแบตเตอรี่หรือว่าใส่กับแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ต่ำกว่า150วัตต์หรือเป็นแผง160วัตต์ก็ได้ครับแรงดัน12โวลต์นะครับอัตราการไหลสูงสุดก็อยู่ที่ 13,250 ลิตรต่อชั่วโมงการไหลต่อนาทีก็220ลิตรต่อนาทีครับดูดน้ำก็ลึก8เมตรนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าสิต่อกับอะแดปเตอร์12โวลต์ก็เป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็สัก30แอมป์นะครับหรือ20แอมป์ขึ้นไปก็ได้ครับเป็นตัวนี้ครับ30แอมป์นี่ครับเป็นนีโอโปนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับการต่อสายไฟนะครับปั๊มตัวนี้ปั๊มแซเนาะปั๊มชุมปั๊มไดโวนั่นแหละครับเป็นหลายแบบเนาะครับควรระวังน้ำเข้าบริเวณจุดต่อสายไฟนะครับเพราะว่าระวังที่สุดครับตัวนี้เพราะจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับที่เป็นพอต่อสายไฟนะครับอันถ้าเข้าไปจุ่มน้ำดนๆนี่ครับยางมันสิเสื่อมได้ครับแต่ผมมีวิธีแนะนำคือเอาฮะซิลิโคนครับซิลิโคนไปอุดไว้อุดมองนี้ไว้ครับอุดหนาๆไปเลยเพื่อระยะยาวเข้าจุ่มน้ำไว้โดนๆเนี่ยมันสิว่ายน้ำเข้าไปข้างในเครื่องนะครับแล้วก็การแช่ปั๊มน้ำนะครับพอแช่น้ำไว้นี่ก็คือควรแช่ในน้ำที่แบบสะอาดนะครับหรือหลีกเลี่ยงพวกตะกอนใบไม้ขี้โคลนหลายๆนี่จังซี่ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันสิเข้าไปในใบพัดในข้างล่างนี่ครับใบพัดตรงนี้นะครับถ้าบ่หลีกเลี่ยงดีนี่ครับใบพัดเข้าไปข้างในแน่นอนเลยครับมันก็สิเฮ็ดมุนซ่าเครื่องคัดของมันก็สิเสียเร็วนะครับแล้วก็การต่อสายไฟกับแผงหรือว่ากับแบตเตอรี่หรืออย่างต่างๆบ่ให้เกิน10เมตรครับเพราะจะทำให้แรงดันมันลดลงนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อรอบการทำงานปั๊มมันสิคอยลงครับส่วนปั๊มตัวนี้มันสิมีแปลงทานนะครับแปลงทานมี2ก้อนเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับแปลงทานพวกสว่านหินเจียนี่นะครับอายุการใช้งานก็เพิ่มขึ้นมากครับจากรุ่นปั๊มหน่อยนิดนึงครับคือ 1,000 ถึงประมาณ 1,700-1,800 ชั่วโมงนี่ครับคือสีไลท์ก็หันก็ขึ้นอยู่กับรอบการทำงานของปั๊มนะมันอยู่กับวิธีต่อวิธีการรักษาผมนะครับถ้าแปลงทานมันเบิดกับปั๊มมันก็สิบ่ทำงานนะครับเอ้าก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะแปลงทานมันเบิดนี่แหละเอ้าถึงเปลี่ยนไหมขอดีก่อนครับเฮ็ดในสูบน้ำ
ใส่ในการเกษตรรถพักเนาะสูบน้ำใส่หน้าครับใส่ในโคเลื่อนก็ได้ครับดีครับปั๊มซีโฟผมลองมาแล้วโอเคครับใช้ได้ใช้ดี